ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคุมตัวเบนซ์เดมอนอดีตแฟนหนุ่มของดิวอาริสราแล้วก็เป็นพี่ชายคนโตของบ้านสีบอด้วยนะคะหลังจากที่เดินทางกลับจากฮ่องกงเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจก็เข้าควบคุมตัวเลยนะคะเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับแล้วก็ส่งสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางเจ้าของคดีที่ออกหมายจับคดีเว็บพนันมาเก๊า888ค่ะเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนปราบปรามกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ควบคุมตัวนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรหรือเบนซ์เดมอนออกมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินก่อนที่จะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.ควบคุมตัวเบนซ์เดมอนไปสอบปากคำกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะซึ่งเบนซ์ก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจควบคุมตัวเบนซ์สอบปากคำ48ชั่วโมงนะคะโดยจะส่งตัวฝากขังไปยังสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องต่อไปค่ะทั้งนี้เบนซ์เดมอนถูกดาราสาวดิวอาริสาราทองบริสุทธิ์อดีตแฟนสาวออกมาแฉตระกูล4บอก็คือเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่เครือมาเก๊า888โดยเบนซ์เดมอนบินออกนอกประเทศทันทีตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมาก่อนจะมีการออกหมายจับและได้ให้ทนายประสานตำรวจตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีติดต่อขอเข้ามอบตัวสู้คดีแล้วก็ได้เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG639เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเมื่อช่วงเวลา 21:30 นก็คือช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะพอมาถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เข้ารวบตัวเลยนะคะเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับภาพอย่างเห็นเลยครับเบนเดมอนเนี่ยก่อนที่จะกลับไทยก็มีการโพสต์ Facebook อยู่ตลอดเวลามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาบอกว่าจะกลับนี่แหละแล้วก็ขอความเป็นธรรมจะมาสู้คดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายกระบวนการของกฎหมายนะครับ